ของน้องเองผมว่าวันนี้เขาก็รู้แล้วนะครับน้องกิฟซ่าเองก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะประมาทไปนิดนึงก็ผมคิดว่าเขารู้ตัวสำนึกผิดเนี่ยผมว่าสังคมหรือรวมทั้งบริษัทเองก็ให้อภัยนะครับแต่ว่าผมว่ากติกามันก็เป็นไปตามกติกาก็คือสั่งแบนงาน 3-6 เดือนแล้วก็รอดูความประพฤติว่าช่วงนี้กิฟซ่าจะไปอะไรซ่าที่ไหนอีกหรือเปล่าแล้วก็คือว่าเฮียฮอบอกว่ายังไงเนี่ยทางบริษัทก็ให้อภัยสังคมก็ให้อภัยเหมือนกันนะคะก็เฮียเป็นคนพูดเองอ่ะมันเป็นมาตรฐานใช่เฮียเป็นคนพูดเองว่าเออปาตรงปาเตี้ยดาราทุกคนนักร้องทุกคนอ่ะไปกันได้แต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าไปดื่มแล้วเมาแล้วขับคือดื่มก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ว่าดื่มเมาแล้วขับอ่ะผิดนะอ่ะเมื่อกิฟซ่าถูกลงโทษให้โดยการพักงานแบบนี้นะฮะก็แน่นอนมันต้องสร้างผลกระทบให้กับงานของ4สาวกอรีเวอรี่ที่เตรียมจะออกซิงเกิลที่2ก็ต้องมีการหยุดพักไว้ก่อนส่วน3สาวที่เหลือนะฮะอย่างแนนนี่เบลแล้วก็กิฟซี่เนี่ยก็ต้องแยกกันไปทำงานเดี่ยวก่อนฮะสักระยะนึงแต่ละคนก็คงต้องไปทำงานที่มีโอกาสเช่นทำละครบ้างหรือบางอย่างเบลก็ไปทำรายการท่องเที่ยวนะครับแต่การที่จะมารวมเป็นเกลือเบอรี่เนี่ยคงต้องสักระยะหนึ่งนะครับที่เฮียพูดไปว่ายอมรับได้นะครับเข้าใจได้ว่าเป็นศิลปินก็ต้องมีปาร์ตี้มีเดิมบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ควรจะรู้ว่าเมื่อเดิมเมื่อจะเดิมก็ไม่ควรจะขับรถประเด็นมันก็อยู่เท่านั้นเองครับเรื่องของกติกาอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยผมว่าศิลปินเข้าใจดีและรู้ดีก็คงกำชับเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังอย่าประมาทแค่นั้นเองครับชับกันไปว่าให้มีสติระมัดระวังแล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะจริงๆแล้วกรณีของกิฟซ่าเนี่ยไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นนะเอ็นนี่เจอหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่องของคุณฟิล์ม